นี้เราอยู่กับรายการเดล่าออนทัวร์เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เวสต์เวอร์จิเนียถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอันนี้เป็นฟูสพักนะคะตอนนี้เรากำลังจอดพักก่อนที่จะเดินทางต่อนะคะเติมพลังจอดพักรถค่ะเติมพลังระหว่างเดินทางก็เดินทางกันต่อนี่คือจักรยานนะคะเรานำมาด้วยนะคะเพื่อที่จะปั่นสวัสดีค่ะและตอนนี้พี่เบลก็มาถึงที่พักที่เมืองโทมัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนะคะในห้องของเป็นในส่วนเราเช่าในส่วนของ Airbnb นะคะก็จะถูกจัดแบบมีความเป็นศิลปะแบบผสมผสานกันพาไปดูรอบๆกันเลยอันนี้คือบรรยากาศในห้องนะคะโซฟามีความเป็นเวอร์ซาชีมากเข้ามานี่เป็นห้องนอนแล้วก็เมนูที่สองนะคะวันนี้ที่เราจะทำก็คือต้มยำแล้วก็เซฟค่ะเดี๋ยวหลังจากที่ทำกับข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินด้านนอกนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าบรรยากาศด้านนอกเนี่ยมันเป็นยังไงเมืองโทมัสทาวน์เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในลาสเวสต์เวอร์จิเนียนะคะซึ่งในส่วนของเมืองได้มีความสำคัญในอดีตก็คือเป็นเมืองที่ผลิตถ่านหินนะคะซึ่งบริเวณนี้ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเมืองที่ทำถ่านหินนะคะส่วนที่เราเห็นอยู่บริเวณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบบริเวณเมืองเก่าซึ่งตรงนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อประมาณช่วงหลังสงครามกลางเมืองของอเมริกานะคะน่าจะประมาณ1890ประมาณนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นที่ไฟไหม้เนี่ยเขาก็ได้มีการแบบก่อสร้างขึ้นมาใหม่จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะซึ่งบริเวณเมืองนี้ก็จะมีความเป็นศิลปะนะคะผู้คนก็มีการย้ายเข้ามาอยู่นะคะสำหรับใครที่มีความรักความเป็นศิลปะภาพวาดหรือว่าประดิษฐ์อะไรแบบในส่วนของพวกแก้วพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำเลยไม่ควรที่จะพลาดที่มาเยี่ยมเมืองนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะความสวยงามของเมืองเนี่ยบริเวณด้านขวามือนะคะก็จะเป็นแม่น้ำนะคะ Back River Water นั่นเองนะคะแม่น้ำดำเมื่อกี้นี้มีเป็ดบินมาด้วยนะคะถือว่าโชคดีมากแล้วก็บริเวณถนนที่ตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นทางรถไฟเนาะซึ่งเป็นทางรถไฟแต่ปัจจุบันเนี้ยตรงนี้ก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นทางสำหรับปั่นจักรยานสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่านอกจากปั่นจักรยานเนี่ยก็จะมีอีกกิจกรรมในเรื่องของการเดินนะคะเดินป่าแต่ในระหว่างถนนที่เดินเนี่ยมันก็จะไม่ค่อนข้างที่จะไม่ลำบากมากนะคะก็สามารถเดินได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุ
ก็แนะนำนะคะถ้าใครมาที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียคุณก็ไม่ควรที่จะพลาดมาเมืองนี้นะคะเมืองเล็กๆแต่ว่าเป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะพาไปเดินป่าแล้วก็ปั่นจักรยานกันค่ะโอเคไปค่ะระหว่างลำธารนานนะคะเป็นทางรถไฟในสมัยก่อนที่ใช้ขนขัดดินตรงนี้เลยแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้นะคะที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านคนที่เนี่ยเขาก็จะนิยมสร้างบ้านหน้าบ้านเนี่ยจะติดถนนส่วนด้านหลังบ้านก็จะเป็นลำธารซึ่งมันจะเป็นนึกถึงว่านี่แหละนะคะบ้านที่นี่ก็หลังไม่ค่อยใหญ่มากก็จะเป็นแบบอยู่แบบกับธรรมชาติและนี่เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญนะคะของเมืองโทมัสซึ่งที่ด้านหลังที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นเตาสำหรับเผาถ่านหินที่เบลเคยเกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วว่าที่เนี่ยนะคะเป็นเหมืองสำหรับแบบขุดถ่านหินนะคะซึ่งก่อนที่เขาจะได้ถ่านหินมาเนี่ยขั้นตอนที่มีความสำคัญเนี่ยก็คือหลังจากที่เขาได้ที่มันเป็นหินแล้วเนี่ยต้องเอามาเผาที่เตาบริเวณนี้แหละนะคะเผาเพื่อไล่ความชื้นออกหลังจากนั้นที่แบบว่าได้แบบความชื้นออกเสร็จแล้วถ่านหินก็จะถ่านหินจะถูกขนส่งไปยังเมืองต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในพิตเบิร์กหรือว่าเมืองใหญ่ๆที่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเหล็กนะคะซึ่งเตาเผาเนี่ยก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนะคะทั้งสองฝั่งข้างทางบริเวณนี้แล้วก็อีกด้านนู้นนะคะที่ทุกคนเห็นไหมคะด้านเนี้ยยาวไปประมาณเกือบ3-4 ไมล์ได้นะคะบริเวณนี้ใช้เป็นเตาเผาทั้งนั้นเลยนะคะมีนะคะเราเดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะประมาณ2ชั่วโมงจากที่พักซึ่งด้านหลังที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นBlackwater River นะคะหรือว่าแม่น้ำดำนั่นเองนะคะส่วนซึ่งบริเวณตรงนี้เขาก็จะเรียกว่าBlack Canyon นะคะซึ่งเป็น Black Canyon River ภูเขาที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นเชือกเขา Appalachian ซึ่งมีความยาวระหว่างรัฐนะคะทางตอนเหนือของอเมริกานะคะก็คือรัฐเมนยาวลงไปจนถึงจอร์เจียนะคะซึ่งตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่น้ำตกนะคะเดี๋ยวตามมากันเลยนี่นะคะเป็นตู้สำหรับโทรศัพท์ที่ใช้สื่อสารในสมัยก่อนนะคะที่เวลาเขาจะทำเส้นทางรถไฟเนี่ยซึ่งตรงนี้มันเป็นเส้นทางรถไฟในอดีตนะคะอย่างที่เกิดไปก่อนหน้านี้เพราะว่าเขาใช้เป็นทำทางรถไฟสำหรับขนถ่านหินนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นตู้สำหรับวิทยุสื่อสารนะคะว่ารถไฟมาถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีเกิดความขัดข้องนะคะเขาก็จะมีตู้สื่อสารนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินมาที่ตรงนี้ที่มีความสำคัญที่บอกว่าตรงนี้เคยเป็นเส้นทางรถไฟเก่าก็คือจะมีไม้นะคะไม้หมอนหรือว่าพวกไม้ต่างๆนะคะที่เขาใช้แบบสร้างทางรถไฟในอดีตนะคะโอเคค่ะระหว่างทางที่เดินไปน้ำตกนะเดี๋ยวเราก็ยังต้องเดินไปที่น้ำตกต่อยังอีกระยะทางประมาณสัก30นาทีได้หลังจากที่เราเดินมาสักพักนึงนะคะด้านหลังที่เห็นนี่ก็เป็นน้ำตกนะคะซึ่งน้ำตกที่เนี่ยเรียกว่าน้ำตกดักรัสนะคะเป็นน้ำตกที่อยู่ในบริเวณลาสเวสเวอร์จิเนียนี่แหละนะคะส่วนแม่น้ำที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือแม่น้ำดำแล้วเราจะเดินไปบริเวณที่ใกล้ๆตรงนั้นเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะได้เห็นแบบชัดกันค่ะไป
แล้วตอนนี้สภาพอากาศนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังนี้คือหิมะตกนะคะซึ่งวันแรกที่เรามาเนี่ยค่อนข้างที่จะอบอุ่นแล้วก็ร้อนอยู่ที่ประมาณ20องศาได้แต่มาวันนี้นะคะหิมะตกซึ่งถ้าหากว่าใครจะเที่ยวต่างประเทศหรือว่าที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จริงแต่ก็ต้องเช็คสภาพอากาศให้ดีนะคะนี่แหละค่ะระหว่างบรรยากาศที่แบบขับรถนะคะข้างๆก็จะเป็นลำธารน้ำก็จบแล้วนะคะสำหรับทริปเที่ยวที่เวสต์เวอร์จิเนียนะคะเดี๋ยวทริปหน้าเนี่ยมาดูกันต่อนะคะว่าพี่เบลจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ